สวัสดีค่ะนักศึกษาอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสต,สตราจารย์ดรบุรพ์กำบุญค่ะอาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาการบริหารการตลาด MBA 216ในบทที่11เป็นช่วงที่3อาจารย์ได้บรรยายช่วงที่1ช่วงที่2ไปเรียบร้อยแล้วช่วงที่2นั้นอาจารย์ได้บรรยายขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ state of product life cycle ซึ่งเราแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนแนะนําผลิตภัณฑ์นะขั้นตอนเจริญเติบโตและขั้นตอนตลาดอิ่มตัวแล้วก็ขั้นยอดขายขั้นตกต่ํขาขณะนี้เราบรรยายไปถึงในเรื่องของขั้นเจริญเติบโตนะคะต่อไปจะไปนในเรื่องของขั้นตลาดอิ่มตัวะคะ่ะในส่วนในส่วนที่3นะคะ พว่าในบทที่11นี้เราจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะสส่วนนะคะอันนี้ที่จะจะบรรยายต่อคือขั้นตลาดอิ่มตัว Market นะคะมาเก็ตเมทริตอันนี้เป็นเริ่มจากส่วนที่3โอเคในขั้นตลาดอิ่มตัวมาเก็ต m มท u r i ิตี้ถือว่าเป็นวงจรขั้นอิ่มตัวที่เกิดจาก ผู้ซื้อนะส่วนใหญ่ที่ได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาบริโภคนะ,ะกันอย่างทั่วหน้าประกอบกับมีในเรื่องของการามาีคู่แข่งขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นก็เท่ากับเป็นส่วนที่จะส่งเสริม ให้ลูกค้าต่างๆนั้นมีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นคู่แข่งขันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดแรงจูงใจนะด้านกำไรที่ดีก็จะทำให้ส่วนแบ่งของการตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละลายนั้นได้รับลดน้อยลงเพราะนั้นประกอบกับผู้ที่ซื้อนั้นทำมฮะเริ่มให้ความสนใจน้อยลง เพราะฉะนั้นยอดขายอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับขั้นตลาดเจริญเติบโตและในที่สุดอัตราการที่เพิ่มก็จะหยุดนิ่งหากไม่มีการแก้ไขเพราะนั้นความต้องการเนี่ยในตลาดสินค้านี้ก็จะทำไมฮะจะตกตามลงก็อาจจะเพราะอะไรฮะเพราะลูกค้านั้นมีสินค้านี้แล้วลูกค้าก็จะอาจจะมีการเบื่อนหน่ายแล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่ๆหรืออาจจะเพราะผู้ผลิตนะได้แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอของการที่มีคู่แข่งขันเข้ามานะในตลาดมากขึ้นทำให้ผู้ผลิตทุกรายนั้นต้องพยายามทำไมฮะแย่งส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุดดังนั้นจึงต้องมีการที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ทำไมฮะให้แปลกใหม่ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อทำไมฮะเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ product นะ differentiation นะคะเพราะฉะนั้นขั้นยอดขายตกต่ำนะขั้นยอดขายตกต่ำ s e l l decline เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นถึงจุดอิ่มตัวหากไม่ได้รับในเรื่องของการแก้ไขเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเริ่มมียอดขายที่ทำไมฮะท,ที่ลดลงเรื่อยๆอาจจะเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาดลูกค้าจึงทำไมฮะก็จึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่แทน เพราะนั้นการที่จะใน,ในการที่ยอดขายลดลงเนี่ยจะทําให้ส่วนแบ่งการตลาดนั้นของผู้จําหน่ายแต่ละรายก็ลดลงไปด้วยดังนั้นการขาดทุนก็จะเกิดขึ้นอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ผลิตที่มีฐานะของการเงินมั่นคงก็จะมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ในตลาด นะเพื่อเก็บนะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไปได้อยู่นะแต่ผู้ผลิตรายเล็กๆทำไมฮะที่มีทุนน้อยก็จะค่อยๆถอนตัวออกไปจากตลาดนั่นเองเพราะทำไมเพราะไม่สามารถที่จะรับในเรื่องของการขาดทุนอยู่ได้นะคะทีนี้กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ย อันแรกเลยคือก็มีการตั้งราคาสูงนะอย่างฉับพลันเป็นการทำไมฮะนำสินค้าใหม่นั้นออกสู่ตลาดนะฮะด้วยการที่ตั้งราคาสูงและก็ยังมีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูงอีกด้วยมาต่อนะคะหนึ่งจุดหนึ่งค่ะการตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายยังไง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่ทำไมฮะที่จะให้ผลกำไรต่อหน่วยสูงส่วนการส่งเสริมการตลาดในดับสูงการตั้งราคาสูงก็จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรต่อหน่วยสูงส่วนอนะส่วนการส่งเสริมการตลาดสูงเพื่อให้ลูกค้านั้นรับรู้และก็รู้จักสินค้าให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ต่อมานะคะการตั้งราคาสูงอย่างช้าก็เป็นการที่จะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูงแต่ทำไมฮะแต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับต่ำเพราะ,ะนั้นกลยุทธ์นี้ก็จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดนั้นมีขนาด จำกัดลูกค้าจึงรู้จักผลิตภัณฑ์อดีอยู่แล้วแล้วก็ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านะะจึงยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะต่อมาอันที่สามคะ่ะ การตั้งราคาต่ำอย่างฉับพลันถือว่าเป็นการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดนะคะด้วยราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันแต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูงเพราะฉะนั้นผู้ผลิตที่มีเป้าหมายเพื่อการเจาะตลาดที่รวดเร็วเราต้อง การส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อทำไมฮะเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ค่ะลูกค้าก็จะรู้จักสินค้าน้อยแต่ลูกค้าจะมีความไวต่อราคากล่าวคือค่ะเ <c oughs> มื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยราคาถูกกว่า ก็จะเปลี่ยนใจมาซื้อทันทีเพราะทำไมฮะเพราะพวกเขาไม่ยึดติดในตรายี่ห้อนั่นเอง 4. ค่ะการตั้งราคาอย่างช้าการตั้งราคาอย่างช้าเป็นการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ำ และมีการส่งเสริมการตลาดต่ำการตั้งราคาต่ำก็จะทำให้บริษัทนั้นทำไมฮะสามารถที่จะเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นส่วนการส่งเสริมการตลาดต่ำก็จะทำให้สามารถที่จะประหยัดต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้นั่นเอง กลยุทธ์ในการตลาดในขั้นตลาดเติบโตเราใช้กลยุทธ์อะไรนะฮะอันแรกเลยคือการที่จะเพิ่มรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้าเนื่องจากทำไมฮะเมื่อจำนวนลูกค้ามากขึ้นความต้องการที่หลากหลายย่อมเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นความหลากหลายของสินค้า ก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะอันที่สองค่ะการการขยายช่องทางของการจำหน่ายจำนวนลูกค้าที่ทำไมฮะที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายๆพื้นที่ดังนั้นผู้ผลิตก็จะต้องขยายช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ลูกค้านั้นทำไมฮะเกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองอันที่3ค่ะการส่งเสริมการตลาดทำให้เกิดความชอบในตราสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ awareness มาเป็น การสร้างความาในตัวสินค้า p r f f e r e n c นะคะแทนเพื่อให้ลูกค้านั้นทำไมฮะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราค่ะแทนที่จะซื้อสินค้าของคู่แข่งขันนะคะต่อมาค่ะกลยุทธ์การตลาดในขั้นอิมตัวกลยุทธ์การตลาดในขั้นอิมตัวนะคะก็จะ ใช้กลยุทธ์ดังนี้ค่ะหนึ่งเราจะมีการปรับปรุงตลาดเช่นการาดูผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าให้หันมาใช้สินค้าเพราะนั้นการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเนี่ยที่ลูกค้ามีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าได้นอกจากนี้อาจจะใช้วิชาการ หรือการใช้วิชาการเพื่อเพื่อเพิ่มความถี่ในการใช้หรือเพิ่มโอกาสในการใช้สินค้าให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได้ค่ะกรณีต่อมาค่ะอันที่2เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค่ะได้กแก่ การที่เราจะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราปรับปรุงรูปลักษณ์ของสินค้าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ทำไมฮะที่เปลี่ยนไปค่ะอันที่สามค่ะ การที่เราปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยเช่น <c oughs> การลดราคาสินค้าลงจากเดิมเนื่องจากทำไมฮะต้นทุนในการผลิตต่อนหน่วยเนี่ยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตขนาดใหญ่นะอีโคโนโมีออฟสเกลเพราะนั้นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆเช่น ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการสื่อสารการตลาดด้วยวิธีาทา IMC นะคะ Integrated Marketing Communication นะคะตัวย่อว่า IMC ค่ะ Integrated Marketing Communication นะคะ กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ํามาดูนะคะกลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ําอันแรกเลยเราใช้การที่เรามีการเร่งระบบสินค้าออกจากตลาดค่ะ <c oughs> เมื่อทำไมฮะเมื่อแนวโน้มของสินค้ากำลังจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะนั้นผู้ผลิตก็จะต้องทำไมฮะ ใช้วิธีการที่ลดราคามากๆเพื่อที่เราจะต้องระบายสินค้านั้นออกไปอันที่สองค่ะการที่เราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะาจากตลาดเนี่ยพอการเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะคะดังนั้น ผู้ผลิตนะคะก็ยังคงจำหน่ายนะคะยังคงที่จะจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้นะคะเช่นโทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดาก็ยังสามารถจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลังหลังๆนี้ยังยังได้อยู่นะคะอันที่3ค่ะ การที่เราจะออกจากตลาดหากผู้ผลิตเห็นค่าการจำหน่ายต่อมานะคะซึ่งการขัดทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ควรจะมีการตัดสินใจเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้นแล้วก็หาทางที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมาทดแทน ส่วนกลยุทธ์นะคะที่ใช้เมื่อสินค้าอยู่ในช่วงแนะนำเข้าสู่ตลาด interaction stage <c oughs> กลยุทธ์การแทรกเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว rapid นะ skimming strategy นะคะือว่าเป็นการแนะนำสินค้า เข้าสู่ตลาดในราคาที่สูงนะในราคาที่สูงและก็ใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมากเพื่อทำไมฮะเพื่อจะได้กำไรต่อหน่วยสินค้ามากเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นการที่เราใช้งบประมาณเนี่ยในส่วนในการส่งเสริมการตลาดสูงเพื่อทำไมคะเพื่อทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่มีราคาสูงค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้จึงเหมาะสมสำหรับสินค้าที่ผู้บริโภคนั้น ไม่ค่อยจะรู้จักเมื่อมีผู้รู้จักแล้วผู้บริโภคก็จะทำไมฮะก็จะกระหายอยากจะได้สินค้าแล้วก็เต็มใจที่จะาจ่ายสินค้าในราคาที่สูง <c oughs> กลยุทธ์ของการที่จะมีการแทรกเข้าสู่ตลาดอย่างช้าช้า Slow Skimming Strategy นะคะเป็นการแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดในราคาที่ทำไมฮะที่สูงแล้วก็จะใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดน้อยเพราะนั้นการกำหนดราคาสูงก็เพื่อ ต้องการที่จะได้รับผลกําไรนั่นเองและการที่เราจะใช้งบประมาณการส่งเสริมการตลาดน้อยเพื่อทำไมาเพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นทาไมต่าลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ก็เหมาะสมกับสินค้าที่มีคู่แข่งน้อยค่ะ <c oughs> กลยุทธ์การที่เจาะตลาดอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วผิด นะ uh, penetration strategy ถือว่าเป็นการแนะนำสินค้าตลาดในราคาที่ถูกแต่ใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมาก mm hmm. เพื่อทำไมฮะเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดที่มากถือว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น นะอย่างเข้มข้นแล้วก็ผู้บริโภคมีความไวต่อราคาค่ะเพราะนั้นต้นทุนของการผลิตจะตามลงเมื่อมีการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็จะมีการาสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตนั่นเอง <c oughs> ต่อมาค่ะกลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างช้าๆ้า slow penetration strategy คือว่าเป็นการแนะนำสินค้านั้นเข้าสู่ตลาดในราคาที่ถูกและใช้งบมาในการส่งเสริมการตลาดที่ทำไมะที่ต่ำเพราะนั้นในการที่มีการกำหนดราคาที่ต่ำส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นยอมรับสินค้าเร็วขึ้นและบริษัทก็จะมีกำไรเพราะว่ามีการใช้งบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดน้อย กลยุทธ์อันนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เมื่อทำไมฮะเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่แล้วก็รู้จักสินค้าเป็นอย่างดี <c oughs> กลยุทธ์นะคะที่เราใช้เมื่อสินค้าอยู่ในช่วงเติบโตคะ่ะ growth stage กลยุทธ์ที่เราใช้เมื่อ สินค้าอยู่ในช่วงเติบโตนะคะ growth stage เราเราต้องเริ่มการปรับปรุงคุณภาพสินค้าแล้วก็รูปแบบของอะไระของสินค้าค่ะ <c oughs> ต่อมาค่ะการที่เราจะเข้าสู่กลุ่มนะคะสู่กลุ่มใหม่นะเข้าสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่นะคะ <c oughs> ่อมาค่ะมีการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการจัดจำหน่ายเพื่อครอบคลุมตลาดและก็สร้างช่องทางในเรื่องของการจัดจำหน่ายใหม่ๆนะคะเ <c oughs> ปลี่ยนแปลงโฆษณาจากการรับรู้เป็นการสร้างความชื่นช,ช,นชอบค่ะ preference นะคะต่อมาค่ะ,คะทำให้ราคาถูกลง เพื่อเพิ่มจํานวนกลุ่มผู้บริโภคที่ไวต่อราคากลยุทธ์ที่ใช้เมื่อสินค้านานอยู่ในช่วงอิ่มตัว maturity stage นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตลาดผู้บริโภคโดยการที่ เปลี่ยนผู้ที่ไม่เคยใช้มาเป็นผู้ที่ใช้เพราะฉะนั้นการเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ซึ่งมีการใช้สินค้ามากกว่าการที่จะยึดติดกับตราสินค้าและเอาชนะใจผู้บริโภคของคู่แข่งนะและหันมาซื้อสินค้าของเรา หรือจากการที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นในปัจจุบันนะคะบริโภคมากขึ้นใช้ในโอกาสต่างๆมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะในการที่เราจะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เช่นเราต้องการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนนะรูปลักษณ์ของสินค้าซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีฉะนั้นในแง่ของการสร้างสรรค์นะนว,วัตกรรมจะออกมาอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อมานะคะ การปรับเปลี่ยนส่วนผสมทางการตลาดเช่นการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาให้การสนับสนุนนะช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น <c oughs> เพิ่มจำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายนะหรือแสวงหานะช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ๆ งบประมาณในการโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลง <c oughs> เนื่องจากเนื้อหาและข้อความในการโฆษณาควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ <c oughs> นั้นการที่เราใช้เครื่องมือทางการส่งเสริมการขายเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะคะ ความเร็วในการที่จะให้บริการนะฮะให้บริการแก่ลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นเพราะนั้นการที่จะปรับเปลี่ยนส่วนผสมทางการตลาดสามารถที่จะลอกเรียนแบบได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของการลดราคาสินค้า แล้วก็การที่ให้บริการเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ <_ d isk> กลยุทธ์นะคะที่เราใช้เมื่อสินค้าอยู่ในระหว่างช่วงที่ตกต่ำการด i คลายนิ่งสเตทกลยุทธ์ที่ใช้เ,เมื่อสินค้าอยู่ระหว่างในช่วงตกต่ำ หนึ่งนะคะจะต้องระบุผิตรพัณฑ์ที่อ่อนแอค่ะโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆนะะมากำหนดระบบนะะมากำหนดระบบในการที่จะตรวจสอบว่าสินค้าตัวใดที่อยู่ในสภาวะตกต่ำ ต่อมาค่ะกลยุทธ์ที่ใช้นะคะกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถทำได้หลายแนวทางค่ะเช่นการเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันแล้วก็การลดระดับการลงทุนอย่างเลือกสรรการตักตวงผลประโยชน์อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะยุติการขายหรือการถอนอธุรกิจส่วนนั้นออกไปะะต่อมากลยุทธ์ค่ะการยุติการขายสินค้า บทสรุปในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในตัวของผลิตภัณฑ์ <c oughs> จำเป็นนะคะต้องทราบว่าธุรกิจนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรนะคะไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจต้องสร้างความแตกต่างนะแต่เมื่อสร้างความแตกต่างสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการวางตำแหน่งสินค้าในใจของผู้บริโภค เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นเห็นว่าสินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าความแตกต่างนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยเหตุผลหลายประการที่นั้นแนวคิดอีกแนว คิดหนึ่งนะคะที่เป็นการพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีสี่ช่วงชีวิตได้แ,แก่ช่วงแนะนำช่วงเติบโตช่วงอิ่มตัวและก็ช่วงตกต่ำเพราะนั้นในแต่ละช่วงชีวิตจะมีลักษณะที่ทำไมฮะที่แตกต่างกันก็จึงมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้ในบทนี้เรามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะนซึ่งได้บรรยายไปแล้วนะ,ะส่วนที่ 1, ส่วนที่2แล้วก็ในส่วนที่3นะคะซึ่งนะฮะในบทนี้เป็นการวางตำแหน่งข้อเสนอในเรื่องของการขายตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็นะฮะจะมีในเรื่องของการในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง เป็นข้อที่เปรียบนะคะแล้วกเ็เป็นการวางตำแหน่งนะคะจากลักษณะแล้วก็จากเรื่องของคุณประโยชน์ <c oughs> การวางตำแหน่งโดยผู้ใช้การวางตำแหน่งทั่งเองนะคะแล้วก็ในเรื่องเหตุใดตำแหน่งสินค้าในใจของผู้บริโภคก็จะมีในเรื่องของสินค้าใหม่หรือบริการของคู่แข่งวางตำแหน่งต่อจากตราหรือ ของเราหรือมีผลร้ายต่อส่วนของตลาดความชอบการระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้าการวางตำแหน่งครั้งที่แล้วผิดพลาดนะคะดังนั้นวงจรชีวิตเนี่ยผิตรพันลักษณะนะคะก็มีผิตัพันมีช่วงชีวิตจํากัดผิตรพันแต่ละช่วงชีวิตเผชิญกับความท้าทายแต่ละช่วงชีวิตก็ทําให้เกิดกําไรและขาดทุนที่แตกต่างกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตนะคะ <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์อ่านที่หนึ่งคือขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ขั้นตลาดเจริญเติบโต,ตขั้นตลาดอิ่มตัวขั้นยอดขายตกต่ำนะคะเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นส่วนนะคะในบทที่11หใือเรื่องของการวางตำแหน่งข้อเสนอ ขายตามวงจรชีวิตผิตภัณฑ์ซึ่งเราแบ่งออกเป็น3ช่วงนะของบทที่11นะคะ MBA 216อาจารย์ก็หวังว่าในการที่นะคะ <c oughs> บรรยายเนี่ยสามารถที่จะทำให้นักศึกษานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วสามารถจะนำไปประยุกต์ได้ นะในชีวิตส่วนตัวหรือในการทำงานก็แล้วแต่นะคะในสุดท้ายอาจารย์ก็ขอนะคะให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ได้ก็คือช่วงนี้ก็ขอหยุดการบรรยายการบรรยาย แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีนิดนึงอ,ะอ่ะมันจะมีกลยุทธ์ขั้นถดถอยนะ,ะเราก็จะมีการเร่งระบายสินค้าออกจากตลาดอย่างไรการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดการออกจากตลาดเนี่ยบางทีมันก็จะมีในเรื่องของอกราฟนะคะที่เรามีกราฟให้ดูนะคะก็เพื่อเพิ่ม ความเข้าใจยิ่งขึ้นเวลามีแนวนอนแนวตั้งนะคะก็ให้ดูนะคะแล้วก็เพราะมันเป็นการบรรยายของการที่จะบรรยายในเรื่องของบรรยายแล้วมีกราฟมองแล้วทําให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจารย์ก็หวังว่าอาจารย์จะขอจบบรรยายในส่วนที่3แค่นี้ค่ะในบทที่เศษนี้จะมีทั้งหมดนะคะสาม ช่วงด้วยกันช่วงที่หนึ่งช่วงสองช่วงสามนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02